ประสบการณ์ความล้มเหลวจะทำให้เข้าใจความเจ็บปวดของคนอื่นตั้งใจทำงานเพื่อจะได้เป็นประธานบริษัทหลังจากเรียนจบมหาวิทยาลัยผมได้ตระเวนสมัครงานไปหลายสิบบริษัทสุดท้ายก็เลือกทำงานกับบริษัทนิสสันมอเตอร์เป็นที่แรกเหตุผลง่ายมากครับแค่เพราะรุ่นพี่ที่เคยสัมภาษณ์ผมเป็นคนน่าชื่นชมมากผมจึงอยากทำงานบริษัทนี้ที่มีคนนี้อยู่อันที่จริงทุกบริษัทก็คงมีคนที่เป็นแบบรุ่นพี่คนนี้และคนในบริษัทนิสสันมอเตอร์ก็คงไม่ได้เป็นแบบเขากันหมดทุกคนแต่ผมเชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองจึงตัดสินใจทำงานที่นั่นตอนที่เป็นพนักงานใหม่ต้องออกไปแนะนำตัวทีละคนผมจึงพูดประโยคนี้ออกมาโดยไม่ตะกิดตะขวงเลยครับผมจะตั้งใจทำงานเพื่อให้ได้เป็นประธานบริษัทนิสสันมอเตอร์ครับตอนนั้นผมคิดว่าสำหรับพนักงานบริษัทแล้วตำแหน่งประธานบริษัทย่อมเป็นเป้าหมายสูงสุดของการทำงานถึงจะยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคนเป็นประธานบริษัทต้องทำอะไรบ้างแต่ตอนนั้นผมนึกว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่พนักงานคนหนึ่งจะตั้งเป้าหมายเป็นประธานบริษัทแต่ปรากฏว่ามีคนจำนวนไม่น้อยแสดงปฏิกิริยาในทางลบกับคำพูดของผมบางคนถึงกับพูดกระทบกระเทียบว่าพูดอะไรของแกน่ะในตอนนั้นไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ว่าทำไมคนอื่นถึงหมั่นไส้ที่ผมตั้งเป้าหมายเอาไว้สูงหลังจากนั้นผมก็พูดในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าถูกต้องกับทุกคนอย่างไม่เกรงใจเหมือนเดิมแต่ต่อให้อีกคนเป็นถึงผู้จัดการฝ่ายผมก็ยังพูดในสิ่งที่พูดตรงๆออกไปอยู่ดีผมเคยทำให้ผู้จัดการฝ่ายคนหนึ่งไม่พอใจจนถูกสั่งย้ายไปอยู่ฝ่ายที่ไม่มีใครอยากทำมาแล้วตอนนั้นเพื่อนร่วมงานรุ่นเดียวกันบางคนถึงกลับไปหาผมที่บ้านเพื่อรังตัวไว้ไม่ให้ลาออกเพราะสำหรับผมการต้องย้ายไปทำงานที่แผนกนั้นไม่ต่างอะไรกับถูกไปส่งแดนรับแลเลยล่ะครับแต่เพราะเจอเรื่องแบบนี้ผมจึงมีเวลาหันกลับมาทบทวนตัวเองอีกครั้งการถูกย้ายไปฝ่ายที่กลายเป็นจุดพลิกผันครั้งใหญ่ของชีวิตผมเพราะมันทำให้ผมหันใจมาสนใจเรื่องการเรียนต่อต่างประเทศผู้จัดการฝ่ายที่ผมทำงานอยู่ในแผนกตอนนั้นสนับสนุนผมเป็นอย่างมากแต่ต่อมามีการโยกย้ายตำแหน่งและผู้จัดการฝ่ายคนใหม่กับผมมีความคิดเห็นไม่ลงรอยกันผมเลยโดนเล่นงานหน้าดูเลยทีเดียวหัวหน้าบางคนชอบประจบคนที่มีตำแหน่งสูงกว่าแต่กลับทำตัวแย่กับคนที่ตำแหน่งต่ำกว่าไม่แน่ว่าใกล้ตัวทุกคนก็อาจจะมีคนแบบนี้ผมเองก็เคยเจอแล้วมันก็ทำให้ผมเหนื่อยใจไม่น้อยเครียดจนแทบเป็นโรคประสาทและต้องเจอกับอุปสรรคต่างๆมากมายเหตุผลที่ผมถูกส่งตัวไปเป็นพนักงานขายรถก็เพราะได้หัวหน้าแบบนี้แหละครับแต่การได้เจอกับความลำบากและความล้มเหลวเหล่านี้ได้กลายเป็นประสบการณ์ล้ำค่าที่ไม่มีอะไรมาทดแทนได้เพราะประสบการณ์ของผมเหล่านี้ช่วยเปลี่ยนความคิดและมุมมองของผมทำให้ผมจินตนาการออกว่าการกระทำของตัวเองสามารถทำให้คนอื่นเจ็บปวดได้อย่างไรก่อนจะลงมือทำอะไรผมจึงต้องไตร่ตรองให้ดีก่อนเสมอ